รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตราเด็กสมบูรณ์พริกไทยตาไร้ทิพย์โอ้เบ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 ถ้าเธอคิดว่าเธอไม่รักและไม่เหลือใหญ่ใหญ่เก็บตัวยาวคล้ายคล้ายคล้ายจะมีฉันไว้พูดว่าเธอยังรักฉันทำไมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเปิดรายการอย่างคึกคักสดใสเลยใช่แล้วมีน้องๆสาวๆมาเยอะแยะเลยเพราะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือพี่ตู่ป๊อปทองตะกี้ทำไมเราก็เจอกันอยู่แล้วเดี๋ยว Voice Kids ไม่หรอไม่ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่ตู่เลยคือสามารถร้องเพลงพี่ตู่ได้ทุกเพลงเลยใช่ๆเพลงใหม่ยังร้องได้เลยใช่ใหม่นี่แฟนคลับพี่ตู่เหรอใช่แล้วแฟนคลับพี่ตู่ครับขอเสียงหน่อยทักทายคุณผู้ชมกันอีกทีนึงดีกว่าค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เปรี้ยวปากเช็คอินค่ะเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นถิ่นของเราจริงๆเพราะว่าเรามาเช็คอินกันที่สยามเป็นแบ่งเนี่ยนะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยจอยไม่ใช่วัยรุ่นแล้วทำไมจะไม่ใช่วัยรุ่นเราก็ดูกลมกลืนนะดูสิทำมายืนกลมกลืนยังเอาเพื่อนกันเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเช็คอินกันพี่ตู่มีเพลงมาฝากเราด้วยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพลงชื่อว่าถ้าเธอไปเขาฮุกเลยเอาฮุกเลยครับโปรดเปิดใจกันอีกสักครั้งอยากทำกับฉันเหมือนคนห่างไกลมาให้โปรดอย่าทิ้งฉันเพียงลำพังลงไปอีกโอ้เบย์ได้กลับมารักกันพอแล้วรักกันได้แล้วล่ะพอต้องบอกว่ามาแหล่งสยามบางทีนะคะรับรองว่าของกินที่เราจะพาไปอิ่มเทรนด์แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากแฟนคลับมีของทานเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก่อนเราจะพาพี่ตู่ไปทานต้องถามก่อนค่ะว่าชอบแนวไหนจริงๆก็อาหารไทยก็ชอบครับอาหารอีสานก็ชอบอาหารฝรั่งก็ทานได้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากสเปนได้มั้ยฮะได้คือได้หมดนั่นแหละง่ายๆสแน็คทานได้มั้ยครับทานได้ครับโอ้โหเหมาะเลยครับเพราะว่าร้านที่จะไปเช็คอินริมทางวันนี้ครับเป็นร้านสแน็คที่ท็อปมาก Teenager Everybody โอ้ยร้านป๊อปคอร์นนี่เป็นร้านขายป๊อปคอร์นที่ดังมากวัยรุ่นนี่แบบเดินโซยป๊อปคอร์นกันร้านนี้ทั้งนั้นเลยโอ้แต่เห็นถือถุงวันนี้เยอะมากเลยป๊อปคอร์นของเราโดดเด่นยังไงบ้างคะมันจะมีทั้งหมด8รสชาติเป็นรสเนยบาร์บีคิวคาราเมลแคชูนัทช็อกโก้ซาวครีมจะเป็นอันนี้ที่คุณเต๋อเปิดไหมครับอันไหนอันนี้ต่อคืนแล้วคิดจะมีรสอื่นแปลกกว่านี้ไหมครับอย่างตัววาซาบิตอนแรกจะไม่มีครับแล้วลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากเราก็เลยลองเทสดูลองไหมต้องลองแล้วลูกค้าก็ชอบมากเลยครับดูวาซาบิดูแบบอันนี้มากเลยอ่ะเตือนนิดนึงครับว่าเผ็ดเหมือนกันนะครับเตือนครับนิดนึงไงคะสุดละใช้ได้อะครับปกติชอบทานวาซาบิกันไหมครับชอบครับชอบอันนี้ลูกค้าจะชอบมากเลยครับมันจะอร่อยนะใช่แต่มันขึ้นจมูกเลยอ่ะทำไมอ่ะฉุนฉุนฉุนและตอนนี้นะคะเรา3คนค่ะก็จะมาหาเนื้อคู่กันที่ร้านเนื้อคู่ค่ะเพราะว่ากันว่ามาร้านนี้นะเราก็จะเจอเนื้อคู่ด้วยโอ้เจ๋งปะล่ะถึงพามาร้านนี้แต่ว่าอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเรากับพี่ตู่เนี่ยมีเจ้าของมีเดียวกันใช่ๆอาจจะต้องเป็นคนเสิร์ฟหรืออะไรอย่างงี้น
ดับฝันกันมากเลยอ่ะเพราะอย่าเลือกเยอะผู้ชายสมัยนี้เขาใจร้อนเดี๋ยวเขาก็จะหายไปหมดคือถ้าเกิดว่าดู 8-9 ปีมานานไหมล่ะก็นานไหมอ่ะ 8-9 ปีก็เราว่าอย่างจอยแบบ3วันเราก็ไปดูอื่นแล้ว3วันก็เลิกเออเราไปดูที่อื่นแล้วนี่อะไรนี่อ้าวนี่หมูอ้าวเส้นเล็กหมูครับนี่อ่ะเนื้อคู่เองน่ากินมีเนื้อคู่แล้วข้าวหน้าหมูสไลด์เด้อหมูสไลด์อ๋อเราเด็กกะลันคือเราเด็กกะลันพูดถึงคอนเซ็ปต์ของร้านเนื้อคู่นะคะก็คือเขาจะให้เลือกเนื้อคู่กับอะไรคือเนื้อก็จะมีทั้งวากิวโกเบลิปอายจะทานกับข้าวก็ได้จะทานกับเส้นก็ได้เนื้อคู่ของผมนะครับก็จะเป็นเนื้อโกเบนะครับชั้นดีเลยคู่กับเส้นก็เป็นเส้นเล็กใช่ของจอยก็จะเป็นเหมือนเส้นเล็กน้ำแล้วก็เป็นหมูดำของจอยเป็นแบบน้ำใสใช่ก็คือจะดูเหมือนชีวิตรักจอยที่มันจะคนโพนไปหน่อยมันจะแบบมันคลาสสิกเหรอว่าใส่เปล่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องมีอะไรเยอะกับไม่มีอะไรเลยนี่มันใกล้เคียงใกล้เคียงของเราก็คือข้าวหน้าหมูสไลด์ครับก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นโอ้หมูนุ่มมากคือมันจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ในตัวซอสของมันนะซึมเข้าไปในเนื้อหมูคล้ายๆสุกี้อ่ะครับสุกี้แบบสุกี้แบบญี่ปุ่นสุกี้น้ำดำๆจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูผมจะไม่ได้ปรุงนะคะแต่น้ำซุปเขากลมกล่อมมากเออแล้วก็หมูนุ่มเป็นไงเป็นไงเป็นไงเนื้อสุดยอดอ่ะนี่ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้อร่อยมากถึงว่าตาจะไหลอยากชิมเลยอร่อยแบบอร่อยจริงเหรออย่างนี้โกหกไม่ได้หรอกถ้าใครชอบเนื้อแบบแซกมันหน่อยอันนี้คือแบบเต็มๆฮะแล้วแบบว่านุ่มมากอ่ะโอ้ร้านนี้นะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับทั้งคนที่ชอบทานเนื้อแล้วก็เนื้อหมูมีเนื้อหลายแบบให้เลือกมีทั้งเนื้อแบบนำเข้าก็มีหรือแบบของไทยก็มีครับไม่ผิดหวังแน่นอนร้านหาง่ายมากค่ะมาที่สยามพารากอนนะคะอยู่ชั้น4โซนฟู้ดพลาซ่าค่ะขึ้นบันไดเลื่อนมาเจอร้านเลยร้านเนื้อคู่ค่ะพี่ต้องตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหหมูสไลด์นี่หมูนุ่มอร่อยมากเลยครับขอบคุณค่ะครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีคลิปเซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมอบให้พี่ต้องตาขอบคุณมากค่ะครับเดี๋ยวหลังมาทานใหม่ครับอร่อยมากเรียนเชิญค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินเทรนด์คาเฟ่สุดฮอตบรรยากาศเหมือนทานอาหารอยู่ในสวนหลังบ้านอดใจรอสักครู่รับรองแซ่บเวอร์